าเซียน 4.0 ออนไลน์สัปดาห์นี้ชวนไปติดตาม24ธันวาคมนี้ไทยและสปป.ลาวเปิดสะพานข้ามไปเที่ยวกันได้โอกาสดีของนักท่องเที่ยวไทยได้สัมผัสรถไฟลาวและมุมมองใหม่ของเวียงจันทร์จากนั้นไปติดตามจีนติดโอไมครอนแล้วต้องจับตาจะสะเทือนวงการห่วงโซ่การผลิตหรือไม่ติดตามรายละเอียดในอาเซียน 4.0 ออนไลน์วันอาทิตย์ที่19ธันวาคมนี้เวลา17 นาฬิกาทาง Facebook TNN Live และ YouTube TNN Online